ขอต้อนรับเข้าสู่เกมแร็กนาร็อก M Eternal Love กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาโซโล่บอสด้วยอาชีพพาลาดินนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล78นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูของสวมใส่แต่เราไปที่บอสกันก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดว่าเราจะสามารถล่าบอสตัวไหนได้บ้างนะครับคือคนส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะอยากล่าบอสแบบโซโล่อะไรประมาณนั้นก็ตามนั้นเลยแล้วกันฮะไปครับผมมันเราเจอด้วยฮะในส่วนของมินิบอสจะเป็นตัวนี้นะฮะโอเคนะครับเราตีดอกประมาณ 9,000 นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนการ์ดนิดนึงนะครับผมปึ๊บถอดการ์ดเก่าก่อนแล้วก็กินยาเร่งด้วยนะครับอันนี้เล่นเป็นสายคิตีไวนะครับก็จะเห็นได้เลยแบบนี้โดยปกติส่วนตัวนะครับเราสามารถตู้ตัวนี้แบบโซโล่เดี่ยวๆได้เลยนะฮะอันนี้เข้ามาเป็นตี้แต่เราโซโล่เดี่ยวๆนะครับผมตีคนเดียวก็พอนะครับจิบๆๆเขาพยายามจะลากฮะเขาจะพยายามจะลากให้หลุดนะฮะเพราะว่าใครที่จิ้มบอสก่อนเนี่ยจะได้บอสไปนะครับผมเพราะว่าการล่าบอสเนี่ยจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพื่อที่จะได้รับของนะครับไอตัวนี้มันจะดอกหอกซึ่งราคาค่อนข้างแพงพอสมควรภายใน5วิถ้าเราไม่อยู่เนี่ยมันจะหลุดจอนะครับแล้วมันก็จะเทเลพอร์ตแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่ข้างบนซึ่งแน่นอนก็จากที่เห็นนะครับเราสามารถล่าตัวนี้แบบโซโล่นะครับได้แบบสบายมากๆนะครับแต่เลือดมันจะไหลค่อนข้างช้านิดนึงตามอุปกรณ์หรือตามอาวุธที่เรามีแต่ส่วนตัวผมตีประมาณดอกละ 9,000 โดยใช้แค่ยา A เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มันจะมีเทคนิควิธีการที่เราจะสามารถแย่งมินิบอสมาได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะได้รับของนะครับต้องเป็นคนสกิลหรือคนเปิดก่อนแต่ถ้าคนที่เปิดคนแรกนะครับไม่เห็นมินิบอสภายใน5วินาทีก็จะตกเป็นของคนที่สกิลคนต่อมานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีของค่อนข้างราคาดีพอสมควรนะครับหลักๆก็คือจะเป็นหอกเนาะราคา4ล้านแล้วก็การ์ดนะฮะจะอยู่ที่4ล้านนะฮะแต่การ์ดนี่น่าจะได้ยากแต่หอกออกบ่อยอยู่นะครับและอย่างส่วนตัวผมนะครับพาราเนี่ยก็ยังสามารถล่าแจ็คได้นะครับแล้วก็ล่าตัวนี้ได้เอาแบบโซโล่นะแต่ตัวนี้ต้องกดเลือดค่อนข้างเยอะพอสมควรมาดูต่อนะครับอนุบิสล่าได้แน่นอนนะฮะโซโล่ตัวนี้ก็ล่าได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมินิบอสส่วนบอสเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวนี้นะครับแต่เราต้องล่าเข้า NPC งั้นเราจะยืนไม่ค่อยไหวนะครับผมตัวนี้ล่าได้ฮะเห็นมั้ยชื่อปรากฏนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะแต่ตัวนี้ล่าไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนจูไส้แตกเลยฮะติดฟอสอีกตั้งหากนะครับเด็กเนี่ยยังไม่ได้ไปลองนะครับแต่โกสเนี่ยล่าได้ฮะตัวนี้ล่าไม่ได้นะครับไม่ไหวแล้วก็ตัวนี้ล่าได้สบายมากฮะก็ถ้าต่ำลงมาล่าได้หมดนะครับอะไรประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวเราก็ไปหวดบอสตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นบอสตัวบินเนาะซึ่งผมได้ทำการฆ่าไปก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ที่แนะนำให้ล่านะครับก็จะเป็นพวกมินิบอสที่มีราคาดีแต่ส่วนตัวพวกนี้ราคามันค่อนข้างถูกนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะเปลี่ยนการ์ดก่อนเนาะแล้วก็เปลี่ยนธาตุนะครับธาตุที่ใช้เหมาะกับตัวนี้เลยก็คือธาตุดินเพราะว่ามอนมันเป็นธาตุลมผมก็จะคิดอยู่ประมาณ 7,500 นะครับแต่ถ้าไปเทียบกับมังกรตัวก่อนหน้านี้มันเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมเราจะสร้างความเสียหายได้แรงพอสมควรนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 9,000 แต่ถ้ากดอาหาร B ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขึ้นหมื่นหรือเปล่าเพราะว่าอาหาร A ผมว่ามันก็เหลือแล้วนะมันก็ยืนได้โดยส่วนตัวนะครับถ้าบอสตัวไหนไม่เรียกลูกน้องนะครับเราจะยืนง่ายสบายและบอสส่วนใหญ่เนี่ยจะตีเราไม่ค่อยโดนมันก็จะประหยัดยาพอสมควรนะครับเราก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยให้เรากดยาธาตุตามบอสที่เราไปเจอนะครับหรือมินิบอสที่เราไปเจอคราวนี้เดี๋ยวเราไปหมาดูแล้วกันเนาะซึ่งหมาตัวนี้นะครับก็มีของแพงอยู่พอสมควรนะครับราคาประมาณ 300,000 แล้วก็มีพวกแปนหมวกมีเกาะดินนะครับแต่ราคาถูกแล้วก็รองเท้านะครับที่สามารถขายได้อยู่นะครับในราคา 600,000 ราวๆนั้นแล้วก็มีการของเขาเองด้วยนะฮะที่ราคาค่อนข้างแพงอยู่ที่3ล้านนู่นน่ะก็พยายามวิ่งหาแล้วกันนะครับสำหรับบอสตัวนี้มันก็จะแพ้ธาตุไฟนะครับเพราะว่าเป็นบอสธาตุดินนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาทำการตีกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนเลยฮะเอาไฟไปตีนะครับงั้นเราตีไม่เข้าปึ๊บจากที่แรกเราตีพันกว่าใช่ไหมพอเราใช้ธาตุดินตอนนี้เราก็ตีประมาณ 5,000 นะครับราวๆนี้ทำการตีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเจอตีแบบตะกี้ลากบอสนะครับมันก็จะหลุดไปนั่นเองนะครับผมใครสกิดก่อนได้นะครับแต่ถ้าไม่อยู่จอ5วิมันก็จะหายไปนะครับดูเลือดฮะไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นสาย AGI ซึ่งมันจะมีค่าหลบค่อนข้างสูงตีตะกี้แน่นอนนะดูจากทรงแล้วนะฮะเราทำการโปรโวกไว้ก่อนนะฮะ
การปูวกไปฮะปูวกทับฮะโอ้ยแย่งเราต้องแย่งมาฮะเหลืออีก 80,000 เท่านั้นมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะแยะมากมายในเกมแรกนะฮะโอเคของก็เข้าเรานะครับอดแดกไปดิ ต้องบอกอดแดกไปดิตามนี้เลยครับผมแต่เราเล่นไปสายโซโล่นะก็พยายามไปแย่งเอาแล้วกันและแน่นอนตัวที่เราจะไปต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นธาตุดินนะฮะซึ่งแพ้ไฟเนาะเผื่อคนสงสัยนะครับว่าทำไมเราเห็นพวกมินิบอสหรือบอสได้นะครับต้องไปเรียนสกิลปลดล็อกก่อนนะครับที่คู่มือนักผจญภัยนะครับผมก็จะสามารถทำการปลดล็อกได้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการกินในส่วนของขวดเขียวด้วยเลยแล้วกันนะครับตีเข้าไปฮะดอกละ 5,000 เนาะตัวนี้เลือดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ที่ทีเด็ดไปกว่านั้นน่าจะเป็นในช่วงที่เขาเรียกมอนเตอร์มานะครับเราจะตีค่อนข้างช้าเรียบร้อยครับผมคือถ้ามันมีลูกน้องก็อาจจะล่าลำบากนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะมีกระตุกส่วนใหญ่จะใช้ขวดน้ำผึ้งนะครับประมาณ10ขวดราวๆนี้ก็สำหรับวิธีการล่าหลักๆนะครับให้เราเปลี่ยนหินธาตุตามบอสที่เราไปเจอเราก็จะได้ดาเมจที่ดีพอสมควรนะครับมันจะแรงขึ้นแล้วก็จะฆ่าได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนบอสอื่นๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ล่าให้ดูแต่เดี๋ยวจะไปไล่ให้ดูนะครับว่าเราจะล่ายังไงนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตีว่ามันล่าได้แล้วกันสำหรับสายโซโล่ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าสเตตัสนะครับว่าภาระตัวนี้ลงสเตตัสอะไรไปบ้างนะครับส่วนตัวนะครับผมเล่นเป็นสายเอจิสเต็งและก็ลักนะครับเล่นเป็นสายตีไวเน้นคลิเนาะก็จะลงสเต็งไปที่54นะครับแล้วก็ลงเอจิไปที่83นะครับจะลงลักไปที่33นะครับความเร็วในการโจมตีของเราก็จะอยู่ประมาณ460นะฮะถ้าเรากดบัฟอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองกดบัฟให้ดูเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อ๋อตรงนี้กินแล้วเนาะโอเคนะครับปึบเข้าไปฮะมาดูฮะนี่ 462.5 นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,400 นะครับก็ตามอาหารที่เรากดว่าเรากดเป็น A หรือ B ถ้า B ก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายได้มากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับว่าผมสวมใส่ชุดอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นหอกหอกแบบนี้เนาะผมใช้หอกกาชาบวก4นะครับอัปเกรดเลเวลเอนชานต์อยู่ที่78นะครับแล้วก็ใส่การ์ดเป็นแมนดาโกล่านะครับจริงๆเนี่ยอยากแนะนำให้ใส่อันนี้นะฮะใส่ไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ตีหลายๆตัวนะครับแต่ถ้ามีทุนหน่อยก็เปลี่ยนการ์ดตามมอนเตอร์ที่เราไปเจอแล้วกันมันจะก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงเอาจริงๆแล้วนะฮะของมันก็แทบไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของกาชาโลกาชานะฮะเสื้อไทขั้น1นะฮะซึ่งจะบวก ATK ให้เราเนี่ย 4% ด้วยกันนะฮะสำหรับขั้นแรกตั้งแต่ยังไม่อัปเกรดเลยแต่ถ้าอัปเกรดมาขั้น1ก็จะบวกเดฟไปที่18แต่ถ้าอัปเกรดถึงขั้น3เนี่ยจะบวกเป็น 8% เลยทีเดียวนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมัฟนะครับจะใช้เป็นของกาชาแล้วก็รองเท้ากาชานะครับแล้วก็แหวนกาชา2วงด้วยกันนะครับก็จะมีเอนชานต์แมวบ้างนิดหน่อยครับที่จะบวก ATK เดี๋ยวในส่วนของเอนชานต์แมวเดี๋ยวผมสอนอีกทีละกันนะครับว่าเอนชานต์ยังไงบ้างนะครับผมหลักๆก็จะมีเท่านี้นะฮะแต่บวก4ทั้งตัวเนาะแล้วก็ต่อมาที่หมวกนะครับก็จะใช้เป็นหมวกบวกค่าสเตตัส2แต่จริงๆอยากแนะนำหมวกอันนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันใช้ได้ดีในเรื่องดาเมจพอสมควรนะฮะก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยยังไม่ได้ไปเก็บสักทีนะฮะในส่วนของนักผจญภัยนะครับนี่เลยนะฮะหมวกอันนี้จะบวก ATK ถึง 5% นะครับแนะนำว่าให้ไปปลดล็อกนักผจญภัยคลาสดีก็จะสามารถคราฟได้แล้วนะฮะใช้เงินอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะต่อมาในส่วนของแว่นนะครับผมจะใช้เป็นแว่นอันนี้จริงๆเนี่ยไปหาแว่นอื่นที่ดีกว่านี้ได้นะมันมีเยอะมากในเกมเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับปากคาบไม่ได้ใส่แล้วก็ใช้เป็นกระเป๋าบวกฮิสนะครับแต่มี Enchant Mail บวก AGI 3นะครับทำให้เราตีไวขึ้นราวๆนั้นแล้วก็ใช้เป็นหาง PVP นะครับเราสามารถเก็บแต้ม PP รายสัปดาห์เพื่อไปแลกหางมาใช้ได้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีแค่หอกใส่การ์ดอันเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเราใส่อันอื่นได้ไหมในส่วนของแหวนหรือเครื่องประดับแล้วก็รองเท้านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำมาเริ่มที่หอกนะครับแนะนำเป็นอันนี้นะครับผมโจมตีมอนเตอร์ประเภทบอสบวก 10% นะครับก็แนะนำว่าให้ใช้เลยเพราะว่ามันบวกแม่นด้วยและยิ่งเราอัปเกรดนะครับโจมตีมอนเตอร์ประเภทบอสเนี่ยก็จะแรงขึ้นถ้าตีบวก10นะจะแรงขึ้นถึง 10% ถ้าตีบวก15จะแรงขึ้นถึง 30% นะครับแต่มันไม่ใช่จะตีกันง่ายๆไงมันตียาก
หรือจะใช้หอกสเต็งนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพาลาดินก็สามารถใส่ได้เหมือนกันหรือจะใช้หอกอันนี้ก็ได้นะครับใช้ในการเก็บเลเวลได้ดีอีกต้องหากนะครับเพราะว่าหลังจาก70ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีหอกอันเนี้ยมันจะเก็บเลเวลค่อนข้างลำบากนิดหน่อยนะครับต่อมาในเรื่องโล่นะครับถ้าไม่มีของกาชาก็ให้ใช้ไปในส่วนของโล่นี้เลยครับผมเพราะว่าจะได้รับความเสียหายจากธาตุต่างๆลดลง 25% แต่ถ้าจะเอาโล่ดาเมจอยากตีเร็วขึ้นนะครับก็แนะนำอันนี้ละกันนะครับผมก็จะเป็นสนับมือเนาะจะบวก Attack Speed เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกอาชีพและก็ราคาถูกด้วยนะครับผมต่อมาชุดนะฮะแน่นอนว่าต้องเป็นไทท์นะครับสามารถไปอัปเกรดขั้นได้ถึงขั้น3ก็พอหรือจะซื้อขั้นแรกมาใส่ก็ได้อยู่ราคาอยู่แค่แสนเท่านั้นเองนะฮะการเริ่มต้นล่าบอสด้วยราคาไม่ถึงเอ็มเลยนะอะไรประมาณนั้นต่อมาในส่วนของมาร์ฟนะครับแนะนำเป็นสเต็งละกันนะครับเพราะว่าราคาถูกมากแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะควรที่จะต้องใช้เป็นอันนี้นะครับเพราะว่าจะบวกค่าฟรีแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดขั้นเข้าไปเนี่ยจะบวกสเต็งให้สูงมากๆเลยทีเดียวควรที่จะต้องไปหาใส่ให้ครบเซตด้วยจะดีนะฮะเพราะว่าจะบวกสเต็งอีก5นะครับอันนี้เป็นออฟเสริมพิเศษแล้วก็บวก Attack Speed เพิ่มขึ้นอีก5นะครับหลักๆตัวนี้ก็จะเอาเป็นตีเร็วก่อนนะครับอันดับแรกเลยแล้วต่อมาในเรื่องรองเท้านะครับแนะนำเป็นรองเท้า AG นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีค่า AG ที่สูงเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองค่าสเตตัสในการอัพเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเราหลบบอสได้อยู่แล้วนอกจากเราจะโดนหานใช่ไหมต่อมาในเรื่องเครื่องประดับนะครับก็แนะนำไปในส่วนของโรซาลีแล้วกันเพราะว่าจะบวกลักจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสติดคีได้มากขึ้นซึ่งเป็นผลดีมากแต่โรซาลีค่อนข้างแพงนิดนึงนะแต่ตอนนี้ถูกแล้วเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ที่ล้านหน่อยๆนะครับถือว่าก็น่าจับตาน่าจับมาใช้หรือจะใช้บูสต์ก็ได้นะครับที่จะบวก AGI ให้เราพอสมควรนะครับใส่สัก2อัน2วงใส่ซ้อนๆกันก็ได้นะฮะเด็กเราไม่จำเป็นต้องอัพเนาะเพราะว่าเราจะหาแม่นจากการสวมใส่การ์ดที่แนะนำหลักๆอีกอย่างนั้นก็คือนะฮะในส่วนของการ์ดควรที่ต้องหาการ์ดมอมมี่มาด้วยนะครับเพราะว่าบวกฮิสให้เรา5เลยทีเดียวและตัวแมลงสาบด้วยนะครับถ้าเราเอาเข้าสมุดเนี่ยก็จะบวกให้อีก5ก็เป็น10แล้วแค่นี้เราก็จะสามารถตีโดนได้แล้วนะครับในกรณีที่เราไปฟาร์มเลเวลแล้วตีมอนไม่โดนใช่ไหมการ์ดพวกนี้จะราคาถูกมากก็จะทำให้เราเนี่ยตีโดนได้ง่ายก็มาต่อในเรื่องสกิลนะครับว่าพาลาดินสายโซโล่ลาบอสลงสกิลไปอะไรบ้างลงแบส10นะครับแม็กดัมเบด1เนาะแล้วก็โปรโวก10นะครับลงเอนดู9จริงๆก็อยากให้แนะนำอัพ10นะครับหลังจากที่พอยต์เราเหลือแล้วก็ลงสกิลนี้เต็ม10นะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการฟื้นฟู HP ให้เราดีพอสมควรต่อมาในหน้าครูไซเดอร์นะครับก็แนะนำเป็นสเปียร์มัตเตอรี่นะครับแล้วก็ขี่ไก่เนาะเต็ม5แล้วก็ตัวนี้เต็ม5เพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ดีพอสมควรเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงในส่วนของลูนด้วยนะครับว่าลงไปสายไหนแล้วก็สเปียร์ควิกนะครับออโต้การ์ดนะครับคือมันจะเด้งแบบป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งส่วนเดโวชั่นนะครับเอาไว้รับดาเมจให้ปาร์ตี้ในกรณีที่เราไปตีบอสก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมาถึงในหน้าพาลาดินนะครับให้อัพอันนี้เต็ม10ก่อนได้เลยยิ่งดีเพราะว่าจะสร้างความเสียหายอันเดดแล้วก็เดมอนแรงขึ้นแล้วก็บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50นะครับและต่อมานะครับก็ให้ไปลงสกิลนี้เต็ม5ได้เลยนะครับแล้วก็สกิลนี้เต็ม10นะครับราวๆนั้นที่เหลือนี่จะลงอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าจ็อบมันน่าจะเหลือนอกจากเราจะไปเล่นพวกปาโลหรือสายสะท้อนนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ผมว่าสายตีไวมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมอัพนี้เต็ม10อันนี้5อันนี้10แค่นั้นก็จบแล้วนะฮะที่เหลืออยากจะเล่นอะไรเพิ่มเติมก็เล่นไปได้เลยนะครับอ่ะต่อมาในเรื่องลูนเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับตัวนี้ของผมนะครับก็เป็นพาราเนาะจะเน้นไปทางด้านสายโจมตีแบบธรรมดานะครับปกติเพราะเราจะเน้นตีไวอยู่แล้วอย่างแรกเลยให้เรามาตรงนี้ครับเมื่อสายอาชีพครูไซเดอร์โจมตีปกติจะบวก ATK ให้ 3% พลังการโจมตีเพิ่มขึ้น40นะครับมาอัพตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะครับผมนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันเราจะได้ตีแรงขึ้นนะครับเราก็เดินมาทางนี้ยาวๆได้เลยนะฮะแต่ถ้าแต้มมันไม่ถึงเราก็ไปทางอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันแล้วก็มาลงต่อที่อันนี้นะครับผม AGI ทุก5หน่วยสามารถเพิ่มเดฟให้1หน่วยให้กับอาชีพสายซอร์ทแมนได้นะครับแล้วก็มาอัพตรงนี้ต่อนะครับก็ไล่ไปเนาะเพื่อที่เราจะได้โจมตีธรรมดาแรงๆแต่ถ้ามันไม่ถึงจริงๆนะครับก็แนะนำว่าให้อ้อมก่อนละกันนะฮะหลังจากที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาทางนี้มาทางนี้นะครับแล้วก็มาทางนี้นะครับมาต่อที่ตรงนี้แล้วก็มาต่อที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเพิ่มในส่วนของการขี่ไก่จากปกติจะเพิ่มแค่ความเสียหายจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเดียวตอนนี้ก็จะสามารถตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กได้แรงขึ้นแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวนี้แล้วกันลองจิ้มไปก่อน 7,500 นะครับดอกหนึ่งโอเคตีไปฮะอันนี้ดูดาเมจติดคิกก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นแบบว่าต
ัวเลขกลมๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะทำการถอดรูนออกนะครับในส่วนของการขี่ไก่ฮะที่เราจะสร้างความเสียหายแก่มอนเตอร์ขนาดเล็กนะครับกดรีเซ็ตไปได้เลยนะครับแบบนี้ปั๊บเสียเงินไปฮะเดี๋ยวเรามาทำการโจมตีต่อในส่วนของตัวแมลงก็จะเป็นตัวนี้ปึบๆเห็นไหมหายไป300ดาเมจนะครับซึ่งแค่รูนช่องเดียวเนี่ยมีผลขนาดนี้เลยนะครับผมกลับมาเปิดต่อแป๊บแล้วก็ไปทำการโจมตีต่อจาก 7,200 นะครับตอนนี้เราก็ตี 7,500 เหมือนเดิมแล้วนะฮะก็จะเห็นได้เลยแบบชัดเจนซึ่งรูนมันจะสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเวลานะครับแต่เผื่อบางคนสงสัยนะครับว่าผมอัพมาทำไม3อันนี้ฮะเพราะว่าผมอัพมาเอาดาเมจเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมก็รีทิ้งอยู่ดีนะครับในกรณีที่ผมไปถึงจุดหมายของผมแล้วนะฮะคือตอนนี้แต้มผมมันยังไม่พอใช่ไหมมันมีน้อยอยู่นะครับมันก็อัพได้แค่นี้ก็เลยเอาไปที่จุดรูนแล้วก็เพิ่มดาเมจไปก่อนเดี๋ยวสักพักผมก็จะเปลี่ยนไปทางเพิ่มความเสียหายเกิดการโจมตีธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายแบทเราเล่นเป็นสายโจมตีธรรมดาก็มาต่อนะครับในกรณีที่เรามีรูนนะฮะเราก็มาเปิดใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดใช้งานตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นอีกแล้วก็อัพลงมานะครับมาถึงตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของการโจมตีธรรมดาจะเพิ่มความเสียหายเข้าไปอีกนะฮะเราไม่จบตรงนี้เราก็จะมาอัพตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มในส่วนของความแรงตรงนี้เข้าไปอีกจาก300ตะกี้ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะก็อาจจะเป็น800หรือ600แล้วแต่ว่ามันคูณไปเท่าไหร่แล้วอยู่ในช่วงเลเวลเราเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็จะเอามาอัพตรงนี้ด้วยนะฮะไม่สนใจเกาะของศัตรูนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยตรงนี้ครับเราจะเล่นเป็นสายตีธรรมดาเพื่อเราไปเจอในส่วนของมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะฮะแต่ส่วนใหญ่บอสมันก็จะเป็นขนาดกลางและก็ใหญ่เป็นสัดส่วนมากแต่ถ้าเราใช้ในการเก็บเลเวลเราก็ต้องอัพขนาดเล็กติดไว้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงอีกทีละกันแต่ในส่วนของผมก็จะไปตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาแก้กันอยู่ดีนะครับโดนตันโดนตันก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการล่าบอสโอ้โหเลือดเลยก็เหมือนมาลองดูแล้วกันว่าบอสตัวนี้จะดรอปอะไรให้เรานะเกือบลืมกินน้ำผึ้งปราบเรียบร้อยครับผมได้แล้วในส่วนของมินิบอสโอ้โหแต่ไม่มีห้องออกเลยขาวโพลเลยฮะสีม่วงไม่มีหลักๆเลยฮะสังเกตสีม่วงดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะได้หอกมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องซื้อ4ล้านโอ้ยยิ้ม โอเคเอาละครับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับพาราสายโซโลบอสไปแล้วครับผมบ๊ายบาย